สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเล่นกระต่ายนะครับผมสลิมนั่นเองอันนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับกดมาคนเดียวโอ้ไม่มีเพื่อนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กี่โมงวะจะ3แล้วนะครับผมพอดีนอนไม่หลับนะครับน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายนะครับป่าไม่หรอกนอนแม่งทั้งวันแล้วครับพูดมากหน่อยฝั่งนู้นนะครับโอ้โหวูคองนะครับบัตเตอร์ฟลายจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยปิกาจูฉันเลือกนายชื่อกวนตีนวะ บัตเตอร์นี่หลังๆไม่ค่อยเห็นนะครับนานๆจะเจอนะอ้าวลิปโป้เราออกไปแล้วอ่ะเอ้ยโอ้ยออกของผิดเสียใจไหวปะวะพอดีเซตไอเทมไม่ได้เซตไอเทมป่ามานะครับตอนแรกก็จะเอาไอ้นี่แหละจะเอาเป็นตีไวมานะครับไอ้สกิลเชลเลนเจอร์แต่เห็นไม่มีแอสซาซีนเราก็เลยจะมาฟาร์มใช้เวลากี่วิวะน่าจะหนึ่งครึ่งนาทีได้นะครับโอเค15 วิก็ยังพอได้อยู่โอเคเราได้มาแล้วก็ฟาร์มประมาณนี้นะครับโดดไปเรื่อยกระต่ายแต่ว่าถือว่าโอเคนะเร็วนะเอ้าน้องเก้งเราโดนฟัดบัดไปแล้วนะจ๊ะเหมือนเขาจะเอามังกรหรือเปล่าว้ายได้ว่ะอ๋อเก็บได้ด้วยโอ้ยมาสิมาสิมีมับแดงอยู่โอ้ยป่าไม่โดนนะครับกะผิดไปหน่อยคิดว่าเขาจะเดินไปทางนี่ไงเหมือนเขาน่าจะเห็นลูกศรแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยพ่อลืมตลอดเลยก็แนวทางการเล่นคร่าวๆนะครับรูนที่จัดมาก็จะใส่รูนของผมใส่รูนนาคอสมานะครับรูนสีเขียวก็เป็นดราก้อนคาวนะครับเลเวล3ส่วนรูนโจมตีก็เป็นตีแล้วก็มีคิผสมบ้างนะครับเป็นรูนโจมตี5อันอ่ะแต่รูนผมยังไม่เต็มเลย
ปกติจะเล่นในนี่เล่นแทงอ๋ออ๋อเดี๋ยวมาสติอะไรสติลูกสติออกนี่ก่อนก็ได้วะใส่ขี้เลยแล้วกันตีทำเพื่อนเราเหรอขอโทษด้วยเพื่อนที่มาช้าอืมเกือบตายเนี่ยผมก็เมื่อกี้คือไอ้นี่เขาอยู่ใช่ไหมผมก็จะพยายามยืนไปตรงนี้เผื่อกันเขาเดินมานะครับตีแรงนะผมว่าสลิมเป็นตัวที่ตีแรงนะครับผมชอบมันกระโดดไกลดีอ่ะไปแล้วไม่โดนถอยก่อนนะครับไม่เสี่ยงจังหวะนี้เข้าไปเดี๋ยวโดนลิงทุบยังไม่ได้โซลิเวอร์เลยเนี่ยแกได้ละดีบัตเตอร์สวัสดีสลิมโอ้โหเก็บไปครับมังกวางมันเก็บไปแล้ว750โอ้ยขอเตาเคได้แล้วเขาเอาบัฟไปยังอ่ะเอาไปแล้วแต่มังกรเล็กดีกว่าเอ้ยมังกรใหญ่มังกรเล็กกันแล้วยังไม่มีใครเอามังกรใหญ่หรอกผมว่าต่อไปผมจะออกเป็นไอ้นี่ครับมูรามาสะเอ้ยปืนโอ้โหปืนไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นแครี่พวกเดียวกันเขาก็ต้องใช้มานาเหมือนกันแบ่งปันครับต้องรู้จักแบ่งปันเอ้าโดดไปไหนวะ เนี่ยโดดข้ามมานี่ได้สุดยอดกระเดียวมาว่าไงว่าไงคิดสิลึกไปโอ้ยเกมนี้น่าจบไว้นะเนี่ยฮัลโหลมาทำคลิปนะเฮ้ยทำไมป้อมต้องตีเราด้วยวะโอเคเกมนี้น่าจบโอ้ไม่อยากจบเลยอะโอเคครับวันก็เนี่ยครับแนวทางคร่าวๆนะครับในการเล่นก็พยายามยืนอยู่ข้างหลังนะครับส่วนเดี๋ยวให้ดูการออกของอีกทีนึงเซตที่ผมจัดมานะครับไอเทม
ก็จะประมาณนี้นะครับดูดเลือดมูลานะครับแต่ว่าก็ผมก็ออกป่าบ้างนะครับบางครั้งเอ้ยไม่ใช่ดีไม่ใช่เส้นนี้ไม่เอาเส้นนี้เมื่อกี้จะเป็นเซตนี้นะครับเมื่อกี้เซตเดิมเมื่อกี้ผมคือผมออกเองไงมูลานะครับดูดเลือดแล้วก็นี่นะครับคือถ้าน่าจะประมาณนี้ดีกว่าแต่ก็อยากออกอันนี้นะครับที่จริงอ่ะผมออกแทนโซลิฟเวอร์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นเซตนี้ให้ดูแล้วกันครับเอาวันนี้คือเซตนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวมาเล่นเป็นเซตโซลิฟเวอร์นะครับคือผมฟาร์มไงถ้าไม่ฟาร์มผมก็จะออกเป็นนี้โอเคประมาณนี้ครับผมมีใครอยู่ไหมมีใครเล่นปะโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบใจเดี๋ยวจะทำให้ผลงานมาให้รับชมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ